สวยมากเลยโอ้กรีนสวยมากเลยไปทางขวาบ้างทางด้านซ้ายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเดอะมอลล์บางกะปินะหรือว่าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินั่นเองนี่ก็เป็นช่วงใกล้จะปีใหม่คริสต์มาสแล้วเนาะเราก็เลยพามาดูบรรยากาศล่าสุดต้นคริสต์มาสสวยมากเลยนี่รู้สึกวันนี้เขามีงานนะมีดารามาด้วยแล้วก็มีนางงามมาด้วยไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าเนี่ยเขายืนรอกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเดอะมอลล์บางกะปิล่าสุดกันเลยดีกว่าเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางสกายวอล์กบางกะปิเข้าด้านล่างดีกว่าเขากำลังรอรู้สึกจะเป็นน้องโอปอล์เนาะถ้าโชคดีก็จะได้เจอหล่อมากครับสวยมากเลยอ่ะคนรอเรากันเยอะเลยโอ้โหต้นคริสต์มาสข้างบนนู้นเมกาฮาร์เบอร์แลนด์อัพเข้าเวิร์ก็อีกไม่นานก็เปิดแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จเขาดูบรรยากาศข้างในดีกว่าเนาะสวยโอ้สุดยอดเลยอ่ะถ่ายรูปได้ทุกมุมส่วนน้องอบอเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะได้เจอของกินเยอะมากตรงนู้นเป็นกูเม่อีทนะเมื่อกี้เราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันมาแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแล้วก็ของกินเยอะมากเลยคนค่อนข้างจะเยอะเลยนะวันนี้ไฟมากล้องมากันใหญ่เลยใส่น้องใกล้จะมาแล้วโอ้ยมาแล้วไปดูดีกว่าโอ้ตีมมาแล้วสวยมากเลย นะฮะก็บอกว่าเป็นแฟนทุกท่านที่ร่วมแสดงความสุขความรักกันนะครับกับช่วงเทศกาลดีๆที่ The Mall Live Tour ของเราได้จัดขึ้นนะฮะรวมถึงทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราที่ The Mall Thailand ด้วยอีกไม่กี่อึดใจเดี๋ยวเราจะเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์ใหญ่ด้านหลังของเราไปพร้อมเพรียงกันเป็นสัญลักษณ์นะครับในการเริ่มเทศกาลแห่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่อย่างเป็นทางการครับซึ่งวันนี้เราจะรับเกียรตินะครับจากหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารนะครับรวมถึงน้องโอปอสุชาตาชุ่มศรีนะครับ First Runner Up Miss Universe นะครับในปีนี้รวมไปถึงคุณฟิล์มธนพัฒน์นะครับและน้องๆวังชนีด้วยทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมกันนับถอยหลังนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญนะครับศิลปินนะครับท่านผู้บริหารเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันนับถอยหลังเพื่อเป็นการเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สวยงามนี้ให้สว่างสวยงดงามไปพร้อมๆกันกับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่อึดใจทุกท่านอยู่กับเราก่อนโทรศัพท์มือถือพร้อมถ่ายรูปให้สวยที่สุดเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารคนสำคัญจาก The Mall Live Tour และองค์กรพันธมิตรมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องโอปอนะครับรวมถึงฟิล์มธนพัฒน์และน้องๆศิลปินวันเทรดีทั้ง11คนเยอะมากต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆสมการรอคอยกับการเปิดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญาตให้สัญญาณนับถอยหลังโดยพร้อมเพรียงกันพี่น้องประชาชนทุกท่านครับช่วงเวลาแห่งความสุขจะเริ่มต้นจาก5 4 3 2 1เชิญครับสวยมากเลยขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขกับการเปิดไฟต้นคริสต์มาสเปิดประตูสู่โลกจินตนาการเพื่อมองไลฟ์โดยโจยมาเกียร์เลยเป็นความสุขความรักความอบอุ่นที่การให้ครับเป็นความสุขที่อบอุ่นจริงๆครับสนุกมากๆครับวันนี้ครับนี่คือ The Mall Live Tour Join the Giving World of Imagination has officially begun. It's time to celebrate.ในที่นี้สื่อมวลชนนะครับได้ร่วมกันบันทึกภาพวินาทีประวัติศาสตร์แห่งความสุขแห่งความอบอุ่นแห่งความรักและรสชาติแห่งความสุขอยู่กับเราตรงนี้เลยครับกับการเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่สวยมากๆอยู่กันตรงนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เวทีหลักของเราได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมกันทำพิธีการเปิดไฟต้นคริสต์มาสในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะกลับไปที่เวทีหลักด้านในภายใน The Mall Live Tour บางกะปินะครับจะมีโชว์ศิลปินของเราไม่ว่าจะเป็นคุณฟิล์ม กลับไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันโอ้ย นี่จะพามาอัปเดตเดี๋ยวมอลล์บางกะปินะกลายเป็นว่าเรามาดูงานเปิดต้นคริสต์มาสกันไปแล้วทุกคนเรียบเลยศิลปินลูกโอ้โหคนเยอะมากเลยโอเคคุณจะไปเข้าได้ใช่ไหมเข้ามาเลยเขามารอข้างในต่อน่าจะใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาถ่ายรูปมันอยู่เลยระหว่างรอน้องเขามารอกันอยู่น่าจะใช่น้องยังถ่ายรูปให้สัมภาษณ์อยู่ข้างนอกโอ้ยบรรยากาศหน้าห้างเดอะมอลล์เนาะตอนนี้ถ่ายรูปได้เนาะไปมาแล้วคริสต์มาสมาแล้วรถไฟฟ้าสีเหลืองมีวันเขาสัมภาษณ์กันอยู่บรรยากาศข้างในสวยมากเลยทุกคนเอาไว้ไหมนักไม่หิวหรอคะข้างในด้านในมีเวทีด้วยนะก็จะมีงานอีกส่วนหนึ่งว่างๆด้วยเดินเล่นกันได้นะทุกคนก็มีศิลปินมาเรื่อยๆพาไปดูเวทีด้านในชั้นจีนะโอ้ยสวยมากเลย ไม่มาทางนี้ด้วยก็ประมาณนี้งานเปิดต้นคริสต์มาสสำหรับเดอะมอลล์บางกะปิยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะมาดูบรรยากาศต่อสวยมากเลยนี่จะเห็นหรือเปล่าโอ้โหและที่แบรนด์เนี่ยจะใช้ออกแบบคือบางคนกลัวว่าเรียกเราผิดแบบเรียกเรามาจะมองมาตลอดอะไรแบบที่จะเอามันน่าจะโดนแต่ในบอลคือแบบคนนั่งโดดจริงจริงอ่ะไม่ต้องใช้ต้องไม่ขออย่างนี้ดีกว่า